ในวันสงกรานต์สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาแปลกนะครับแป้งหมดไปหลายกระป๋องทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่อวยพรนะครับทางเฟซทางไลน์นะครับโดยเฉพาะคำอวยพรของรองศาสตราจารย์ดร.ประสานธรรมอุปกรณ์แล้วก็คำอวยพรของรองศาสตราจารย์เรวดีธรรมอุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือด้วยดีตลอดมานะครับท่านอวยพรมาก็ยินดีน้อมรับด้วยจิตคารวะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขอบคุณคำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ในวันสงกรานต์รองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้วด้วยนะครับแล้วก็ท่านโชคดีศิริพัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานชมรมชาวอำเภอวะไซแล้วก็นาวาอากาศเอกพิเศษนิยมมีชัยด้วยนะครับนาวาโทวิชิตชูเมืองอาจารย์เรนูชูเมืองนะครับแล้วก็คุณวิเชียรมีแก้วแล้วก็นาวาโทพินโยจันเมืองนะครับแล้วก็คุณเสริมสวยชุมทองคุณมนูนมีแก้วนะครับแล้วก็คุณเจริญโชติยางกูลนะครับคุณประทีปเสนวันแก้วและทุกๆคนนะครับพยานใหญ่ทุกๆคนของสมาชิกชมรมชาวอำเภอหัวไซแล้วก็สมาชิกชมรมคนรักใต้ร่มไซนะครับแล้วก็ขอบคุณมายังทุกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์ไทยนะครับซึ่งคำว่าสงกรานต์แปลว่าย่างขึ้นก้าวขึ้นการย้ายที่การเคลื่อนที่นั่นเองนะครับตามความหมายของวันสงกรานต์ก็คือช่วงที่วันนี้ครับดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐี2คนผัวเมียนะครับอาภัพบุตรน้อยเนื้อตำใจในวาสนาว่าตนเองเกิดมาไม่มีบุตรอาภัพก็ไปบนบานศาลกล่าวต่อต้นไทรนะครับก็มีเทพพยดาสงสารขึ้นเข้าเฝ้าพระบนบานสันกล่าวอยู่อธิษฐานจิตอยู่3ปีนะครับพอวันนี้นะครับย่างปีที่3วันที่13เมษายนดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษนะครับก็เลยได้บุตรขึ้นมา1คนชื่อว่าธรรมบาลกุมารนะครับแล้วก็ได้ตอบปัญหาถูกต้องทั้ง3ข้อนะครับที่ท้าวกบิลพรหมเป็นผู้ทดสอบว่าธรรมบาลกุมารรู้แจ้งรู้จริงหรือไม่ประการใดในการที่จะสามารถบอกการมงคลต่างๆนะครับซึ่งท้าวกบิลพรหมเป็นผู้ประทานพรเป็นผู้ประทานการมงคลต่างๆให้กับชาวโลกมนุษย์ก็เลยลงมาทดสอบให้เวลาตอบปัญหา7วันในที่สุดธรรมบาลกุมารก็ตอบถูกก็ยินดีที่จะตัดศีรษะถวายให้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดศีรษะเพราะฤทธานุภาพของศีรษะเท้ากบิลพรหมนะครับเขาบอกว่าโยนลงไปนะในทะเลทะเลจะเหือดแห้งถ้าโยนลงไปในอากาศฝนฟ้าจะแห้งแล้งถ้าโยนลงไปบนพื้นดินก็จะทำให้ไฟไหม้โลกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะต้องเรียกธิดาทั้ง7นะครับโดยบุตรสาวคนโตชื่อนางทงสะเทวีเอาพานแว่นฟ้ามารองรับนะครับรองรับศีรษะของเท้ากบิลพรหมเมื่อตัดแล้วก็แห่แหนทักษิณาวัตรรอบเขาพระสุเมรุนะครับแล้วก็เอาไปประดิษฐานไว้ที่ถ้ำคันธุลีนะครับเขากงไตรลาศนะครับตามประวัติย่อๆที่เขียนไว้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนางสงกรานต์ปีนี้ชื่อว่านางรากสดเทวีนะครับนางรากสดเทวีนะครับก็มีดอกไม้ประจำตัวนางสงกรานต์ก็คือดอกบัวหลวงนะครับดอกบัวหลวงแล้วก็พาหนะประจำกายของนางสงกรานต์ก็คือหมูหรือสุกรนั่นเองนะครับอาวุธประจำกายก็คือ40และก็ธนูนะครับส่วนอาภรณ์เครื่องประดับก็คือโมรานะครับโมราสวยสดงดงามทีเดียวแล้วก็ปักสาหารหรือกินอาหารนะครับเตลังก็แปลว่าอาหารนะครับกินโลหิตกินเลือดเป็นอาหารน่ากลัวมากทีเดียวนะครับนี่คือคุณสมบัติของนางสงกรานต์ปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนแล้วก็ถัดไปจากวันนี้ก็คือวันที่14เป็นวันเนา
ถัดจากวันเนา1วันก็เป็นวันที่15นะครับเป็นวันเถลิงศกหรือวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆพอสังเกตนะครับท้าวความหลังนิดหน่อยเพื่อท่านจะได้ปูพื้นฐานในการฟังนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ทุกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับที่ให้คำอวยพรผ่านสติ๊กเกอร์ผ่านทางเฟซทางไลน์มานะครับขอบคุณมากผมดีเจวิเชียรน้องคลิปดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสานะครับพร้อมที่จะนำสิ่งดีๆมาเสนอคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้หมายเลข0841-8155 0841-8155ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการเลี้ยงกุ้งขาววิธีการจับกุ้งนะครับเลี้ยงอย่างไรจับอย่างไรให้อาหารอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านอยู่บ้านนะครับปลอดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาตินะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมนะครับออกจากบ้านต้องมีมาตรการในการป้องกันตนเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งขาวเป็นสัตว์เศรษฐกิจของโซนลุ่มน้ำปากพนังไม่ว่าจะเป็นอำเภอหัวไซเชียงใหญ่ปากพนังนะครับที่เลี้ยงกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเขตพื้นที่การเลี้ยงกุ้งขาว4อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอปากพนังอำเภอเชียงใหญ่แล้วก็อำเภอหัวไซนะครับซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรวจข้อมูลผู้เลี้ยงกุ้งมีทั้งหมด627รายนะครับแล้วก็บ่อเลี้ยงทั้งหมดนะครับที่ข้อมูลได้บันทึกไว้นะครับบ่อเลี้ยงทั้งหมดในโซนพื้นที่ทั้ง4อำเภอก็คือมี975บ่อนะครับแล้วก็พื้นที่เลี้ยงกุ้งทั้งหมด 2,713 ไร่นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรวจมานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับราคากุ้งนะครับราคากุ้งวันนี้นะครับตามที่เสิร์ชดูใน Google นะครับไซส์ขนาด40ตัวต่อ1กิโลราคาโดยประมาณ250ถึง260ไซส์50ตัวต่อกิโลราคา230ถึง240นะครับแล้วก็ไซส์60ตัวต่อ1กิโลราคาตก210บาทถึง220บาทแล้วก็ไซส์70ตัวต่อกิโลราคากิโลละ190ถึง200บาทนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับอาจจะขึ้นลบบวกลบ 10% 5% 10% ก็สุดแล้วแต่นี่ครับนี่คือราคาตามมาตรฐานของราคากุ้งวันนี้นะครับตามตลาดมหาชัยแล้วก็ตลาดไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมการให้อาหารกุ้งการจับกุ้งนะครับพร้อมกันนะครับตามผมมาดูครับเป็นไงกันบ้างครับได้ชมกระบวนการขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งการจับกุ้งขาวกันไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่เคยเห็นนะครับ
ก็อย่าลืมนะครับชมแล้วช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวครับ